ก่อนหน้านี้นะครับเกรทวรินทร์เคยออกปากนะครับจะมอบรองเท้าฟุตบอลให้กับ13ชีวิตทีมหมูป่าเพื่อปลอบขวัญและให้กำลังใจนะครับก่อนที่ต่อมานะครับจะสามารถช่วยเหลือทั้ง13ชีวิตออกมาได้อย่างปลอดภัยเกรทวรินทร์นะครับได้เผยว่าตอนนี้รอจังหวะที่เหมาะสมก็จะชวนเพื่อนๆนะครับนำรองเท้าไปมอบให้กับน้องๆด้วยตัวเองครับอันนี้เดี๋ยวรอก่อนครับรอให้สถานการณ์ทุกอย่างมันนิ่งแล้วก็ผมไม่อยากไปเพื่อที่จะไปสร้างความรำคาญใจหรือว่าไปสร้างกระแสอะไรอีกอย่างให้เขาอ่ะผมอยากให้เขาอยู่ในแบบของเขาเมื่อไหร่ที่เขาเข้าสู่ชีวิตประจำวันปกติที่เขาเป็นอ่ะก็เมื่อนั้นบางทีอาจจะได้เจอกันนะอะไรเงี้ยแต่ว่าที่บอกไว้อ่ะไปแน่นอนเมื่อไหร่ค่อยว่ากันเมื่อไหร่ที่ทุกอย่างสเตเบิลก็ไปเราคุยกับเพื่อนๆเราว่าจะไปอยู่แล้วไปแน่นอน